วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ใช้รถสัญจรในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2561ค่ะที่ศูนย์บริการน้ำมันปิโตรเลียมแม่สอดเยื้องวงเวียนแม่สอดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์บริการน้ำมันปิโตรเลียมแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการอาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ใช้รถ สัญจรในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2561โดยทางนายชัยพฤกเชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายพัชรพลมั่นปานปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานกล่าวเปิด และนายเตโชวัตทักคุ้มผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายสินชัยปวงละครเจ้าของสถานที่บริษัทแม่สอดปิโตลเลียมพร้อมหัวหน้าขนส่งแม่สอดบริษัทกลางประกันภัยสถานีตำรวจภูทรแม่สอดคณาจารย์และนักศึกษาฝ่ายช่างวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ปี2561 เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสา252แห่งโดยมีคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50,000คนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางหลักระหว่างอำเภอแม่สอด กับอำเภอเมืองตากโดยให้บริการพักรถมีการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้แก่บริการตรวจเติมน้ำกลัน่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันครัตเติมวัดความดันลมยางทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีรวมทั้งบริการด้านอื่นๆอ,อาทิบริการเครื่องดื่มผ้าเย็นและการแนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมเป็นการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาในสถานที่จริงโดยมีการเริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่11-17เมษายน2561ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาที่ศูนย์บริการน้ำมันปิโตรเลียมแม่สอดเยื้องวงเวียนแม่สอด